ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.อภิรมย์สุขประเสริฐเผยถึงครึ่งปีแรกของปีบัญชี2560ธกส.ปล่อยสินเชื่อใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากกว่า1ล้าน2แสนล้านบาทโดยเป้าหมายต่อไปของธกส.จะสนับสนุนสินเชื่อ1ตำบล1 SME แก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรกรรวมถึงโครงการประกันภัยข้าวนาปี